นาร่วมกับแปรงสีฟันเด็กโคโดโมกเต็มใจเสนอคดีเด็ดสวัสดีครับผมพิสิทธิ์กฤติการกุลกับรายการคดีเด็ดเสาร์นี้มีคดีอะไรบ้างไปชมตัวอย่างกันก่อนครับพบกับการตั้งด่านกับหนุ่มมอเตอร์ไซค์ใส่เปลือกใส่เปลือกมาด้วยโอ้ยเจ็บมากครับอย่างงงเลยครับไปดูสาวเข้าบ้านชายหนุ่มยามวิกาลโอ้ยที่ข้างประตูหลายตัวกลัวพบกับเหตุการณ์สุดแปลกบันไดเดินเองได้ไปดูการเลี้ยงรุ่นที่มากันไม่ครบคนเดียวไปรับพบกับการเปิดคอนเสิร์ตในบ้านแฟนคลับเพียบไปดูเหตุระทึกจักรยานไฟฟ้าระเบิดพบกับการพกปืนออกนอกสถานที่ระทึกเลยทำไมอ่ะเปิดขอให้เปิดขอให้เปิดไปดูแม่ขาโหดทำลูกสาวร้องไห้อะไรมากอะไรมากเนี่ยพบกับการอาบน้ำที่ไม่ได้อยู่คนเดียวไปดูต้นทางงานเข้าเพราะปวดท้องหนักไม่มีพ่อแม่เด็กขาดโอเคไหมเรื่องนี้พบกับคนไข้โควิดกับการคลายเครียดสุดน่ารักไปดูท่อประปาแตกกับมวลน้ำทะลักทลายกากระเพาเผาเนี่ยมันพบกับนักดับเพลิงกับการจัดการพึ่งหลวงไปดูการไต่ตึกสุดเฟี้ยวของลิงพบกับสามีจอมเจ้าชู้กับแผนให้เมียขี้หึงฉีดวัคซีนไปดูการล่องเรือชิวๆแต่ไม่ชิวซะแล้วคดีนี้ไปดูหนุ่มขาหักกับเฟือกที่ใส่บอกเลยสะดุดตาสะดุดใจตำรวจผมร้อยตำรวจตีสุริยาวงศ์บ่ารองสารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลโคกขามขณะที่ตั้งด่านเข้าเฟือกขับรถจักรยานยนต์ผ่านมาคุณตำรวจตั้งด่านอยู่เจอนายคนนี้เข้ามาก็น่าจะปกติดีครับแต่ไม่ปกติตรงนี้ครับโอ้ยพี่อย่าจับครับอะไรเป็นไรมาเนี่ยขาผมเพิ่งหักมาครับเอ้าเนี่ยเพิ่งใส่เฟือกมาด้วยโอ้ยเจ็บมากเลยครับระบมเลยครับโอ้ยขาหักโอ้ยเจ็บขาหักมานี่เข้าใจหักกี่ท่อนล่ะโอ้หักหลายท่อนเลยครับพี่โอ้หลายท่อนโอ้น่าสงสารน่าสงสารครับครับงั้นรีบกลับบ้านเลยครับขับดีๆขับดีๆขับระวังล่ะระวังอยู่แล้วครับพี่ผมมีขับได้ขาเดียวเองอีกขาขับไม่ได้เลยครับรีบเลยครับครับขอบคุณครับไว้ออกให้ไปโอ้ยตำรวจเข้าใจดีครับแต่เห็นคนขาหักขับได้ขาเดียวด้วยเอาไปแล้วก็ปล่อยไปครับแม่แล้วอีก2วันผ่านมาตาขาหักมาอีกแล้วครับอ้าวพี่คนเดิมเนี่ยครับเมื่อกี้ครับใส่เฟือกเหมือนเดิมด้วยครับเป็นไงบ้างโอ้ยพี่ยิ่งใส่เฟือกนะยิ่งเจ็บกว่าเดิมพี่โอ้น่าสงสารจำได้ใช่ไหมครับจำได้ว่าพี่ขาหักข้างขวาครับแต่วันนี้พี่ใส่เฟือกข้างซ้ายเฮ้ยคนละขาเอ้าเฮ้ยเวรกรรมทำงานผิดแล้วล่ะขาผมเพิ่งหักมาครับโอ้ยมันโกหกอ๋อให้ตายแล้วลืมคิดว่าหักข้างนี้เลยไม่เป็นไรเรื่องเล็กน้อยผมย้ายได้ขอบคุณมากครับที่เตือนผมแม่ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วย้ายได้ด้วยเฮ้ยไอ้ว่าแต่ทำไมผิดอ่ะนั่นมันย้ายข้างให้ดูจ่าๆนี่จะดูดิย้ายข้างมาหักขวาแล้วทีนี้เรียบร้อยแล้วครับผมกลับแล้วครับเดี๋ยวยาตกยาตกด้วยโอ้ยยาบ้าตกเอ็นกรรมมันโกหกครับมันใช้เปลือกซ่อนยาบ้าแล้วใส่ผิดข้างมาโอ้ยนี่ยาตกนี่ก็ไม่รอดใช่ไหมครับไม่รอดไม่รอดต้องมีวิ่งดิครับนั่นวิ่งแล้วโอ้ยไอ้เปลือกเอ้ยไม่ต้องวิ่งแล้วไอ้เปลือกหน่อยผมครับ
แหมจะขนยาทั้งทีนี่ยังโง่ใส่เฟือกมาผิดคาดอีกปะโทไม่เรียกโง่ก็ไม่รู้จะเรียกอะไรไอ้โง่อยากจะถามทำไมเอ็งถึงโง่จังทำไมเอ็งโง่จังทำไมโง่จังโง่จังโง่จังวันหนึ่งมาตั้งด่านที่เก่าเหมือนเดิมก็เจอคนเดิมแหละขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านด่านแต่แปลกตรงที่เข้าเฟือกวันนี้เข้าข้างซ้ายมันก่อนเข้าข้างขวาก็เลยสงสัยมีอะไรในเฟือกป่ะพอดีเจอยาบ้าก็เลยดำเนินคดีตามขั้นตอนถ้าจำไม่ได้ทีหลังก็ใส่เฟือกสองข้างเลยสิแต่คงไม่ทันแล้วเนอะขอขอบคุณร้อยตำรวจตรีสุริยาวงบารองสวัสดิ์ป้องกันปราบปรามสน.โคกครามเจ้าของเรื่องใส่เฟือกผิดข้างเรื่องนี้ไปดูจนสาวใจกล้าบุกเดี่ยวเข้าบ้านยามวิกาลร้อยตำรวจตรีธนสิทธิ์พญาอินรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลโชคชัยไปในบ้านขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงเกิดเรื่องครับบ้านนี้มีขโมยครับมีผู้หญิงคนนี้แล้วก็มีผู้ชายแสดงว่าผู้หญิงคนนี้เป็นเจ้าของบ้านแล้วผู้ชายเข้ามาขโมยของโอ้ไม่ใช่ผมผู้ชายเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านแล้วไม่ใช่ผู้ชายคนเดียวนะผู้ชายทั้งหลายคนหนุ่มๆแน่นๆทั้งนั้นเลยแล้วผู้หญิงคนนี้นะบุกเข้ามาเป็นขโมยครับโอ้ยตายแล้วโลกนี้กับตลปัดเคยเจอแต่ผู้ชายคนเดียวบุกเข้ามาขโมยของบ้านผู้หญิงแต่อันนี้ผู้หญิงคนเดียวบุกเข้ามาขโมยของบ้านผู้ชายเป็นฝูงเลยโอ้ยอะไรกันเนี่ยโลกนี้กับตลปัดไปหมดแล้วพี่เข้ามาพี่เป็นจุดประสงค์อะไรครับพี่มาหาเพื่อนกระแตค่ะค่ะพี่สาบานพี่ไม่ได้เข้าตั้งใจมาขโมยของค่ะพี่ก็เดินเข้ามาว่ามีคนไหมพี่ก็ดูโทรศัพท์พี่ก็เลยดูโทรศัพท์ว่าใช่กระแตไหมพี่ไม่ได้ใส่กระเป๋าค่ะพี่ไม่มองดูก่อนแล้วว่ามีคนแล้วก็ตะโกนถามค่ะพี่ขอโทษค่ะยังไงพี่รบกวนหน่อยค่ะอ๋อแกอ้างว่าแกมาหาเพื่อนที่หยิบโทรศัพท์มาเนี่ยนะจะดูว่าเป็นของเพื่อนหรือเปล่าโอ้ยมันง่ายไปไหมเนี่ยต่อพี่เข้ามาหาเพื่อนหรืออะไรที่จะมาหยิบมือถือคนอื่นอย่างนี้ได้ไงแล้วพี่มาบอกว่าพี่ไม่ได้ขโมยอ่ะนะแต่พี่หยิบมือถือผมหยิบแอร์พอร์ตผมแล้วผมกำลังจะหันคือดีที่ผมเดินเข้าไปพอดีอ่ะคือถ้ามันช้ากว่านี้วิเดียวพี่ก็แค่หยิบไปแล้วก็แค่ออกพี่เดินย่องไปพี่หายไปได้เลยอ่ะผมไม่รู้เรื่องเลยผมหาคือผมจะไม่รู้เรื่องเลยถ้าวิเมื่อกี้ผมไม่เห็นนะแล้วแกก็ว่าของแกไปเรื่อยละครับแม้เข้ามาในบ้านผู้ชายเป็นฝูงเลยบอกว่าหยิบโทรศัพท์มาดูว่าเป็นโทรศัพท์ของเพื่อนหรือเปล่าแล้วสุดท้ายนะยังมีหน้ามาบอกให้เขาไปส่งบ้านด้วยผู้ชายก็เลยจัดรถไปส่งให้รถคันนี้แหละครับรถตำรวจว้ายรถคันนี้เจ๋ไม่เคยชอบนะคะไฟมันจ้าเกินไปไม่ไปได้ไหมไม่ได้เจ๊ไปเคลียร์กับตำรวจรู้เรื่องเลยว่าเจ๊เนี่ยบุกเข้าบ้านผมมาเอาโทรศัพท์ผมทำไมใจร้ายอ่ะแค่บุกเข้าไปบ้านดูว่าโทรศัพท์เล่นหรือเปล่าแค่นั้นเองผู้ชายทั้งฝูงกลัวอะไรใจร้ายอ่ะใจร้ายดูคล้ายคนป่าพรานรากระทำย่ำยีโหดร้ายใจร้ายเหลือดีขยำขยี้แหลกลาขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงน้องผู้ชายก็รวมกลุ่มกับเพื่อนอยู่ที่บ้านผู้หญิงได้แอบย่องเข้าไปขโมยโทรศัพท์น้องผู้ชายเขาอีมาเจอก็สอบถามน้องหญิงก็ตอบว่าอ้างว่ามาหาเพื่อนน้องผู้ชายก็เลยโทรแจ้งตำรวจมารับตัวไปน้องสาวถือว่าเป็นโจรที่น่าสงสารแต่ไม่น่าให้อภัยนะขอขอบคุณร้อยตำรวจตรีธนสิทธิ์ระยะอินรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสน.โชคชัยเรื่องขโมยเป็นผู้หญิงเรื่องนี้ไปดูเรื่องแปลกแต่จริงของบันไดที่ใครต้องว้าวสวัสดีครับผมนายณัฐพลพายกันหาตำบลน้ำไผ่อำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อนร่วมงานได้อมาเดลิกขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพเขาเป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยบันไดเดินได้บันไดเดินเองได้เฮ้ยไม่น่าเชื่อบันไดเดินเองได้อ่ะเฮ้ยไม่จริงหรอกไม่ถ่ายเห็นข้างบนแล้วเดี๋ยวเปิดมาข้างบนต้องมีเชือกมีคนดึงอยู่แล้วแน่จริงเปิดให้เห็นข้างบนเลยนี่เปิดเด้ข้างบนน่ะนี่ไงเห็นข้างบนแล้วเฮ้ยไม่มีใครเฮ้ย
เอาให้เห็นชัดๆดิว่าข้างบนไม่มีใครจริงๆมาโทษข้างบนน่ะข้างบนน่ะเฮ้ยเห็นข้างบนแล้วไม่มีใครเฮ้ยชัดเลยว่าข้างบนไม่มีใครจริงๆแล้วมันเดินเองได้ไงวะอะไรกันเนี่ยมันเดินได้ยังไงเนี่ยบอกหน่อยสิมันทำไงอ่ะไม่บอกหรอกปล่อยให้หน่อยเฮ้ยมันเดินได้ไงไม่รู้แต่เราเดินได้เดินเดินหน้าไปเดินหน้าเอาชัยให้ไทยชโยเดินเดินเข้าไปเพื่อนำเอาชัยให้ไทยชโยไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์ดินแดนสยามน้ำประเทือนไทยเรื่องเอาชัยให้ไทยแลนด์ให้ไทยแลนด์เดินได้ไงอ่ะบันไดเดินได้ไงไม่บอกหรอกเราเดินได้ก็แล้วกันขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงได้เอาบันไดเหล็กไปวางบนที่ลาดบันไดเหล็กเลื่อนลงมาเองได้เหมือนคนก้าวขาใครๆเห็นก็งงว่าเป็นไปได้ยังไงบันไดเดินได้เองก็ดีเหมือนกันนะไม่ต้องเหนื่อยตอนแบกขอขอบคุณคุณณัฐพลพากันหาจังหวัดอุตรดิตถ์เรื่องบันไดเดินได้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาดูต่อครับรายการคดีเด็ดขอเชิญร่วมส่งโหวตคดีเด็ดโดนใจประจำสัปดาห์โดยส่งไปรษณียบัตรร่วมโหวตเรื่องเด็ดที่โดนใจท่านมากที่สุดพร้อมเหตุผลมาที่ตู้ปน2ปนฝบึงทองหลางกรุงเทพ10242หรือทาง Facebook ติดตามกติกาการโหวตได้ที่ Facebook รายการคดีเด็ดพร้อมลุ้นรับของที่ระลึกในช่วงท้ายรายการช่วงที่2สนับสนุนโดยแปรงสีฟันเด็กโคโดโมเรื่องนี้ไปดูการเลี้ยงรุ่นที่มาได้แต่ไม่ครบสวัสดีครับผมร้อยตำรวจโทสุริยันสุมาลีรองสารวัตรจราจรสนองการนัดรวมพลกันเลี้ยงรุ่นพี่คนนี้เขากำลังจะไปเลี้ยงรุ่นกำลังติดต่อกับเพื่อนที่จะไปด้วยกันติดต่อเรื่องอะไรไปฟังครับหรอเองใกล้เลยถือหรือยังโอ้ยกำลังจะเลี้ยวเข้าสโมสรแล้วเนี่ยจอดก่อนจอดก่อนเพื่อนเอ้าจอดทำไมอ่ะเองเดินไปทางประตู2หน่อยสิเพื่อนข้าเขารออยู่แถวนั้นเหรอเหรอจอดจอดแล้วจอดแล้วแล้วเองไม่ต้องรับมาเยอะนะเอาครึ่งเดียวก็พออ๋อเพื่อนเองมีหลายคนเหรอคนเดียวจะบ้าเหรอคนเดียวแล้วจะไปรับครึ่งเดียวได้ยังไงวะเออน่ะเองรับมาแค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งทิ้งไว้ตรงนั้นแหละจะบ้าแล้วบ้าบอมาคนเดียวแล้วรับครึ่งเดียวคืออะไรฮะคนมันจะรับครึ่งทิ้งครึ่งได้ยังไงวะถึงประตู2หรือยังถึงแล้วถึงแล้วเอียงว่าขึ้นเหลือครึ่งเดียววะเฮ้ยๆๆคืออย่างวันนี้ครึ่งเดียววะเอ้ยครึ่งเดียวจริงด้วยว่าตายเองเห็นคนที่นั่งอยู่มั้ยล่ะมีครึ่งตัวเห็นไหมครึ่งเดียวจริงๆด้วยวะมาครึ่งเดียวจริงๆมันไม่เล่าให้หมดแล้วข้าไปยังไงวะเนี่ยเองก็ลองยืนหน้าเข้าไปใกล้ๆสิใกล้ๆเหรอยืนหน้าเข้าไปใกล้ๆไก่ยังยังไงแล้วยังไงไก่แล้วโอ้โหไก่โอ้โหน่าโดนเกาะเลยน่าไปได้งี้ด้วยเฮ้ยเก่งเป็นไงมันกระโดดเกาะคอใช่ไหมเกาะเกาะแล้วเกาะแล้วเกาะแล้วโอ้ยเก่งเออเองเอามันขึ้นรถมาเลยงานงานเลยขึ้นไว้ตรงนั้นแหละเดี๋ยวรปภ.เขาดูแลเองเออเอาทิ้งเอาทิ้งไปกี่ครึ่งนึงแล้วอีกรอบโอ้โหไปด้วยกันนะพี่จัดการให้เออไปพี่กอดแน่นเลยพี่เกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นรับคนครึ่งเดียวเนี่ยแต่เฮ้ยเขาก็ครึ่งจริงๆนะเอาไปเลี้ยงรุ่นเถอะไปครึ่งเดียวเพื่อนมันโทรมาบอกบอกเอ้ยไปรับมันหน่อยดิมาครึ่งเดียวพอไปถึงปุ๊บมันนั่งวีแชร์รออยู่มันมีครึ่งเดียวจริงอ่ะมันจะรับยังไงเข้าไปใกล้ๆมันดิจะเดินเข้าไปใกล้ปุ๊บไอ้นั่นก็กอดคอปั๊บเลยขามันครึ่งเงี้ยรวบเอวเกลก็เอาขึ้นรถมาไอ้นั่นอุบัติเหตุแล้วก็โดนตัดขาทั้งคู่แต่ยังไปเลี้ยงรุ่นกับเพื่อนดีนะที่ยังมีครึ่งบนมาถ้ามาแต่ครึ่งล่างตัวใครตัวมันขอขอบคุณร้อยตำรวจโทสุริยันสุมาลีรองสารวัตรจราจรสน.คลองตันเจ้าของเรื่องเพื่อนเหลือครึ่งเดียวเรื่องนี้ไปดูการเปิดมินิคอนเสิร์ตสุดปังอลังการสวัสดีค่ะชื่อธีรเดชสร้อยฟ้าชื่อเล่นชื่อน้องบิ๊กเอ็มนะคะมีการเปิดคอนเสิร์ตที่บ้านนะคะขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพเป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงอะไรเนี่ยหนูทำอะไรอ่ะหนูจะเปิดคอนเสิร์ตค่ะคุณอาขาจะ
มาเปิดคอนเสิร์ตอะไรที่ระเบียงบ้านฮะมันจะคึกคักได้ยังไงคนดูคนดูอะไรก็ไม่มีมีคอนเสิร์ตหนูมีคนดูใครวะไอ้ดูเฮ้ยให้คนดูอย่าเรียกขาคลิปขอแตะหน่อยอย่าแตะแตะอยู่ไหนมาเอามันออกไปเดี๋ยวนี้โอ้โหไอ้ดูอะไรจะคลั่งไอดอลเคป๊อปขนาดนี้แต่ที่คลั่งสุดๆคือหมาของแกนี่แหละครับดูสิคลั่งตามเจ้านายไปด้วยธรรมดาหมาต้องมีอาหารมาล่อมันถึงจะมาเป็นฝูงขนาดนี้อันนี้เจ้านายแค่เต้นครับมันก็มากระดิกหางเป็นฝูงเลยโอ้ยเจ้านายคือเก่งแท้คือเก่งแท้เจ้านายป้าสุดๆคือเต้นเก่งแกโอ้ยสุดยอดเลยเจ้านายโอ้ยจะถีบใครแม่เราโอ้ยเนาะอุตส่าห์ส้มเนี่ยโอ้ยสุดยอดเลยเจ้านายโอ้ยขอบึงไกลๆหน่อยนะมันเป็นจังไหนเนี่ยโอ้ยไอ้ไอ้ไอ้ดูไอ้เรียกขาไอ้เรียกขาเลยมาถึงเป้าแล้วไปเอาไปกรี๊ดกรี๊ดไปไอ้เจ้าไปไอ้เจ้าเชียร์อย่างกับคนดูแหมเข้ากันเป็นปีเป็นแตรเอ้ยไม่ใช่เป็นปีเป็นคุยอย่ามาว่าเจ้านายนะเจ้านายผมเต้นเก่งจริงๆไอ้เจ้านายเฮ้ยเฮ้ยบอกว่าอย่าเลียอย่าเลียออกไปออกไปแหมไอหมาพวกนี้มันสอพอจริงๆเขาไม่ได้สอพอนะเขาน่ารักเฉยๆน้องหมาของฉันน่ารักน้องหมาของฉันน่ากอดจริงรักของฉันตลอดมันฉันน่ากอดน่ารักจริงขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงขึ้นไปบนเวทีนะแล้วก็เต้นก็มีกลุ่มแฟนคลับนะคะแห่กันมาร่วมสนุกกับคอนเสิร์ตก็คือฝูงสุนัขที่เลี้ยงไว้นั่นเองค่ะอย่างน้อยก็คุยได้นะมีแฟนคลับเป็นตัวเป็นตนกับเขาเหมือนกันขอขอบคุณคุณธีรเดชสร้อยฝาจังหวัดปราจีนบุรีเรื่องเปิดคอนเสิร์ตในบ้านเรื่องนี้ไปดูการชาร์จไฟก็จักรยานไฟฟ้าที่ชาร์จไม่ข้ามคืนสวัสดีครับผมสมปองนาวงนะครับได้ชาร์จรถจักรยานยนต์นะครับไฟฟ้าขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงในบ้านนี้เขามีจักรยานไฟฟ้าก็ต้องมีการชาร์จไฟก็ต้องชาร์จตอนมืดๆงี้แหละครับตอนเช้าจะได้ปังเลยปั่นไปไหนก็ได้เท่เลยปังไปเลยมุนอุ้ยปุ้ยเนี่ยมาในรถมุนอุ้ยปุ้ยเลยตา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 ยปัดโอ้ยใหม่เบิดเลยซอยพี่น้องเอ้ยซอยตัวเนี้ยซอยแน่ซอยแน่พี่น้องเอ้ยซอยซอยปัง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 แล้วเขาให้ปังตอนเช้ามาปังเลยตอนนี้อ๋อก็ต้องปังตอนนี้ละครับทำไมอ่ะก็มันชักตอนนี้จะไปปังตอนไหนอ่ะชักตอนนี้ก็ต้องปังตอนนี้โอ้โหโอ้ยหมดกันจักรยานไฟฟ้าอย่างเท่เลยกะจะไปปังตอนเช้านั่นมาปังตอนนี้ซะแล้วเจ้าของก็ตกอกตกใจครับแต่โชคดีที่มีถังดับเพลิงถ้าไม่มีถังดับเพลิงยุ่งเลยครับเพราะน้ำเนี่ยไม่มีทางดับได้ครับไฟแบบนี้ชีด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 นี่มาช่วยกันครับหูข้างมงข้างบ้านนี่ตื่นกันหมดเพราะปังเดียวของจักรยานไฟฟ้าคันนี้จริงๆปังมากปังรับรองว่าปังนะครับรับรองว่าปังพินาศรับรองได้เลยไม่พลาดต้องปังพินาศพินาศแน่นอนขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงก็ได้ยินเสียงระเบิดตูมขึ้นมาทุกคนก็รีบวิ่งออกมาดูพบว่ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าระเบิดนะครับแล้วไฟลุกก็เลยช่วยกันดับไฟจากรถจักรยานไฟฟ้ากลายเป็นระเบิดไปซะได้ต้องระวังนะขอขอบคุณคุณสมปองดาวงจังหวัดสระบุรีเรื่องจักรยานไฟฟ้าระเบิดพักอีกครั้งเดี๋ยวกลับมานั่งดูต่อครับรายการคดีเด็ดขอเชิญร่วมส่งโหวตคดีเด็ดโดนใจประจำสัปดาห์โดยส่งไปรษณียบัตรร่วมโหวตเรื่องเด็ดที่โดนใจท่านมากที่สุดพร้อมเหตุผลมาที่ตู้ปน2ปน2บึงทองหลางกรุงเทพ10242หรือทาง Facebook ติดตามกติกาการโหวตได้ที่ Facebook รายการคดีเด็ด
พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกในช่วงท้ายรายการช่วงที่3สนับสนุนโดยเครื่องฟอกอากาศแบบพกพา Space Air FO คดีนี้ไปดูวัยรุ่นกับอาวุธประจำกายที่ใครก็จับไม่ได้สวัสดีครับร้อยตำรวจเอกธวัชดวงบัวรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรสามงามจังหวัดพิจิตรตำรวจเนี่ยกำลังตั้งจุดตรวจกันอยู่นะครับผู้ชายคนขี่รถจักรยานยนต์คุณตำรวจตั้งด่านอยู่ก็ขอตรวจนายคนนี้ตามปกติแหละครับเฮ้ยเฮ้ยมีพลุมีอะไรไม่มีอะไรพี่ไม่มีอะไรเปิดเดี๋ยวนี้เปิดเสื้อพี่เปิดทำไมอ่ะเปิดบอกให้เปิดบอกให้เปิดเอาเฮ้ยมีปืนว่าแล้วมีอาวุธเองอ้าวระวังกันดีๆครับไอ้นี่พกปืนเฮ้ยเดี๋ยวไม่กลัวตำรวจเลยนะมีปืนระวังอ๋อพี่ใจเย็นครับใจเย็นเฮ้ยเลิกเสื้อขึ้นนี่ไงเฮ้ยชัดเลยไปเลยจับไปดิอีหยังวางเฮ้ยภาพวาดไม่ใช่ปืนจริงเลยว่ามีแต่ดำไหนดูสิว่าแต่เอ้ยให้มีครึ่งอันด้วยอ่ะนี่มันไม่ใช่ปืนดิว่ะอะไรของเองวะเนี่ยวาดเองอ่ะพี่วาดเองอ่ะพี่วาดปืนครึ่งอันวาดทำไมวะวาดทำไมมันมีประโยชน์ประโยชน์อะไรเอ้าพี่เวลาเจอคู่หลี่อ่ะผมก็ทำอย่างเงี้ยเฮ้ยอย่าเข้ามาด้วยมีปืนนะเว้ยนี่ไงพี่เวลาเจอตำรวจตำรวจก็จับผมไม่ได้ปืนไม่มีหัวเพราะปืนไม่มีหัวเป็นไงพี่สุดยอดไหมสุดยอดมีหัวผมวาดเองไอ้บ้าใครมันวิจารฐานทำอย่างนี้ระวังไปขู่ศัตรูที่มันมีปืนจริงนะมันยิงไส้แตกเขายังไม่รู้เลยว่าปืนของแกน่ะมันเป็นปืนหัวขาดไอ้บ้าวาดลูกปืนไว้ที่เอวทำไมวาดไว้เพื่อเอาไว้ป้องกันตัวนะครับเจอคู่อริเปิดขู่มองผิวเผินเนี่ยถ้าเปิดเสื้อขึ้นมานิดๆเนี่ยก็จะเหมือนว่าพกปืนจริงๆนะครับจะพกปืนจริงๆเนี่ยก็กลัวว่าจะผิดกฎหมายเลยได้วาดภาพปืนไว้ที่เอวนะครับเพื่อเป็นการป้องกันตัวคุณตำรวจเห็นอย่างนี้แล้วเอายางลบเลยดีไหมขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกธวัชด้วงบัวรองสวัสดิ์ป้องกันปราบปรามสภ.สามงามจังหวัดพิจิตรเจ้าของเรื่องวาดรูปปืนปลอมเรื่องนี้ไปดูทำลูกร้องไห้ร้องทำไมไปดูสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุมิตานุประดิษฐ์จากตำบลตะเคาะอำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์มีพัสดุจากหน้าซองถึงน้องขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพเขาเป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงน้องผู้หญิงคนนี้แม่บ่นใหญ่เลยครับว่ามีคนมาส่งของให้เป็นชื่อน้องจ่ายไปตั้ง500แต่น้องปฏิเสธว่าไม่ได้สั่งอะไรแต่ญาติๆบอกว่าให้แกะดูแกะดีๆนะถ้าไม่ใช่จะได้คืนเข้าไปแต่ก็ยังไม่เลิกบ่นครับมันเก็บปลายทางด้วยเนี่ยเวลาหน้าน่าจะได้ถ้าไม่ใช่ก็จะได้คืนเขาต้อง500โอ้ยจ่ายไปแล้วเด้อต๊อเอามาให้กูด้วยเอาตามมันจริงพี่ติดตามใครดอกอ้าวบ่นสมัยว่ายังงี้แก่ดีๆสิลูกทำไมนั่นจะได้คืนเขาก็แม่มันว่าอยากได้เห็นบ่นว่าอยากได้เสื้อไงเสื้อหลายตัวอะไรอะสั่งก็ไม่ได้สั่งไงเสื้อหลายตัวไหนว่าไม่สั่งไงก็ไม่ได้สั่งแต่ห้าร้อยก็เสื้อหลายตัวเอาเถียงไม่ได้สั่งเอาน้องเขาก็เถียงครับว่าไม่ได้สั่งแล้วตกลงอะไรกันเนี่ยอะไรยิ้มอะไรโอ้เซอร์ไพรส์ครับแม่กับญาติญาติเนี่ยจะให้ของขวัญวันเกิดเป็นไอโฟนเลยแต่งเรื่องมาหลอกลูกครับน้องแกอยากได้ไอโฟนมานานแล้วแม่เลยซื้อมาเซอร์ไพรส์วันเกิดให้น้องแอบเบอร์เร็วโชว์ดีอะไรโชว์เร็วจะไม่คืนเขาคืนไหมตกลงคืนไหมดีใจหรือเสียใจเนี่ยเร็วพาไม่คืนนะไม่คืนโอ้โหถึงกับฟุบเลยอ่ะเอาทิชชู่ให้หน่อยแล้วอุ้ยน้ำตาแตกเลยครับแม่เร็วจะได้ไปคืนไม่ถ่ายก็ไอโฟนด้วยได้500ไอโฟนได้500บาทดีใจใช่ไหมยังดีใจใช่ไหมก็ต้องแหมใส่รูปให้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหร้องไห้ซึ้งใจความรักของแม่ไอโฟนอะไรเนี่ยฮะอะไรเนี่ย500เนี่ยโอ้โหร้องใหญ่โอ้ยดีใจดีใจหรือเสียใจแล้วดูแม่ครับโอ้แม่เต้นสนุกสนานลูกร้องไห้ไปครับนี่แม่ร้องนะคะนี่ลูกร้องไห้ไม่เอาเลยไม่เอาเลย
ความรักของแม่ลูกคู่นี้แหมน่ารักจริงๆเลยความรักของเราบางเบาอบอุ่นความรักของเราเหมือนกุยนุ่นลอยมาช่างนุ่มนัวช่างอ่อนโยนช่างล้ำค่าตั้งแต่ฉันลืมตารักนี้นะโอ้ใจขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงน้องเขาก็ยังงงๆว่าสั่งอะไรไปไม่รู้ว่าพวกเราเซอร์ไพรส์วันเกิดเขาด้วยการซื้อโทรศัพท์ iPhone ใส่ลงไปในกล่องแต่พอเปิดดูว่าเป็นของที่เขาอยากได้ดีใจถึงกับร้องไห้เลยค่ะเป็นการให้ของขวัญวันเกิดที่ดูแล้วปลื้มจริงๆแต่คราวหน้าขอเลยนะเอาแบบไม่ต้องเซอร์ไพรส์บ้างก็ได้นะขอขอบคุณคุณสุมิตรานุประดิษฐ์จังหวัดนครสวรรค์เรื่องให้โทรศัพท์วันเกิดเรื่องนี้ไปดูการอาบน้ำในบ้านที่อยู่ๆก็เสี่ยงภัยเสี่ยงตายซะงั้นสวัสดีครับผมชื่อดิวธนกิจพงศุริยานะครับเจ้าของร้านอาหารลุงยุทธประเย็นคอฟฟี่เรสเตอรองอยู่ที่จังหวัดระยองนะครับในขณะที่ผมอาบน้ำอยู่นะครับขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงเฮ้ยมาอะไรเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยมันทำอะไรใช่คนนี้กำลังแก้ผ้าน้ำอยู่อยู่ดีๆก็โวยวายลั่นห้องน้ำเลยอะไรอะไรฮะเฮ้ยมาอะไรอ๋องูครับเฮ้ยมันทำอะไรมันเข้ามาแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่วะงูมันไล่เขียดตัวน้อยเข้ามาในห้องน้ำครับแกตกใจก็เลยโวยวายใหญ่ครับไล่ก็ไล่ไม่ไปเพราะงูมันยังจัดการเขียดไม่สำเร็จครับโอ้แกก็แก้ผ้าอยู่ได้แต่ร้องโวยวายยกมือเลยดูครับดูโอ้ยดูทำแล้วโวยวายจนงูตกใจเลิกไล่เขียดหนีลงรูไปเลยครับเนี่ยมึงออกไปมึงออกไปโอ้โหเล่นเอาตกใจหัวใจจะวายเลยครับแม่อาบน้ำอยู่ดีๆเจองูมันไล่เขียดซะนี่แหละครับงูไม่ว่าใครเจอก็ต้องตกใจทุกทีอย่างนี้แหละครับก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงกำลังโป้อยู่อยู่ๆก็มีเสียงเขียดร้องออกมาตรงประตูนะครับแล้วก็มีหัวงูโผล่มาเขียดมันก็กระโดดออกมางูก็ไล่งับเขียดนะครับที่ผมตกใจมากเลยกรี๊ดเป็นสาวแตกอย่างที่เห็นในคลิปนะครับดีนะที่งูหนีไปก่อนถ้าต่างคนต่างวิ่งหนีแล้วมีคนมาเจองานนี้ไม่รู้ว่างูหรือคนน่ากลัวกว่ากันขอขอบคุณคุณธนกิจพงศุริยาร้านลุงยุทธป้าเย็น Coffee and Let's ทะลองจังหวัดระยองเรื่องอาบน้ำเจองูพักแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาดูต่อครับรายการคดีเด็ดขอเชิญร่วมส่งโหวตคดีเด็ดโดนใจประจำสัปดาห์โดยส่งไปรษณียบัตรร่วมโหวตเรื่องเด็ดที่โดนใจท่านมากที่สุดพร้อมเหตุผลมาที่ตู้ปน2ปน ฝบึงทองหลางกรุงเทพ10242หรือทาง Facebookติดตามกติกาการโหวตได้ที่ Facebook รายการคดีเด็ดพร้อมลุ้นรับของที่ระลึกในช่วงท้ายรายการช่วงที่4สนับสนุนโดยสปอนเซอร์คดีนี้ไปดูต้นทางที่กลายเป็นต้นเหตุเหตุอะไรไปดูสวัสดีครับผมร้อยตำรวจเอกณรงค์บุญธรรมข้าราชการบำนาญสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกตรวจเจ้าของวงพนันกำลังจะตั้งวงอยู่ในขั้นตอนสั่งการต้นทางอยู่เป็นต้นทางรุ่นจิ๋วซะด้วยมีหน้าที่เป็นต้นทางถ้าตำรวจมาเอ็งต้องรีบแจ้งไม่มีข้อแม้เด็ดขาดโอเคไหมโอเคพี่สุดยอดแล้วต้นทางจิ๋วก็ไปทำหน้าที่ทางวงพนันก็เล่นกันสนุกสนานพี่เฮ้ยไว้เฮ้ยเปรตไว้เด็กเฮ้ยนี่มันต้นทางของวงนี่หว่าเฮ้ยทำไมมาสภาพนี้ลูกเอ็งเป็นไรแล้วทำไมเก่งๆเอ็งเป็นอย่างนี้วะผมเอ้าเอ้ามีหน้าล่ะมางี้เลยโอ้โหก็ไปขี้มันต่อไม่ได้เอ้ายังไงต่อไม่ได้เอ็งก็หาหนทางเอามันต่อไม่ได้จริงๆยังไงมันต่อไม่ได้ใครมันจะอุจระต่อไม่ได้มันเลือกอะไรวะเนี่ยทำไมอะตำรวจมาตำรวจ
วจมาอ๋อจะวิ่งมาบอกว่าตำรวจมาว้ายมันวิ่งมาบอกตามหน้าที่ต้นทางไงมันกำลังอุจจาระอยู่ตำรวจมานี่ยังไม่สุดก็เลยมาโอ้ยไอ้ทุลักทุเลถามเรื่องก่อนนี่ไม่รู้แล้วผมไปจอแล้วผมทำหน้าที่ผมเสร็จแล้วผมไปก่อนนะมันไม่สนมันไปที่ต่อแล้วโอ้ยโดนทั้งวงเลยไม่รู้จะโทษใครดีโทษอึแล้วกันทำไมมาตอนนี้วะเด็กก็บอกผมรอดูตำรวจอยู่ตั้งนานก็ไม่เห็นมีอะไรมาปวดท้องพอดีปวดท้องแต่ไม่ปวดมาปวดตอนเนี้ยแตกตอนตำรวจมาต้นทางดีเด่นอย่างนี้คงอยากให้รางวัลคนละบาทบาทซ้ายบาทขวาขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกณรงค์บุญธรรมข้าราชการบำนาญสำนักงานตำรวจแห่งชาติเจ้าของเรื่องปวดอุจจาระปุ๊บตำรวจมาปั๊บเรื่องนี้ไปดูคนไข้โควิดกับการคลายเครียดสุดเจ๋งสวัสดีค่ะกัญจิมาโสภาวันนี้นะคะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งหนึ่งค่ะในบอร์ดนะคะในโรงพยาบาลนะคะขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงที่โรงพยาบาลอ้าวบุรุษพยาบาลกำลังทำอะไรเนี่ยอ๋อกำลังอินเตอร์เทนคนไข้ครับอินเตอร์เทนยังไงก็คนไข้ร้องเพลงผมก็เลยเป็นแดนเซอร์เต้นประกอบให้ขนาดนั้นไหนดูซิเป็นยังไงอ่ะดูเลยฮะมาฮะโอ้โหมาโอ้โหถูกใจถูกใจโอ้โหโอ้โหโอ้โหสนุกจริงๆโอ้ยแหมสุดยอดครับบุคลากรด่านหน้าของประเทศทำได้ทุกอย่างจริงๆนอกจากจะดูแลสุขภาพกายให้แล้วยังดูแลสุขภาพใจให้ได้ด้วยการแดนซ์อย่างนี้ให้ดูแหมสุดยอดจริงๆครับเป็นกองมือจะได้ส่วนกองมือจะยอมมันจริงๆขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงจะยิงคนไข้น้องเพลงเขาก็เต้นเลยนะคะเต้นคนไข้พอเห็นพยาบาลเต้นก็มีความสุขสนุกนะคะร้องเพลงต่อคนไข้ก็เต้นเต้นเต้นไปนะคะมีความสุขคลายเครียดกันไปทั้งสองคนนะคะรู้สึกว่าทั้งคนไข้ทั้งคุณเจ้าหน้าที่เข้าขากันดีหายแล้วเปิดวงเลยดีไหมขอขอบคุณคุณสิริมาโสภาวณิชพยาบาลวิชาชีพชำนาญการศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งหนึ่งเรื่องร้องเต้นกับคนไข้เรื่องนี้ไปดูท่อประปาแตกกับพลังน้ำทะลุทะลวงผมสิริพันธ์หนูรอดครับจังหวัดนครราชสีมาครับบริเวณร้านค้าริมถนนขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงที่โคราชสีมาครับเนี่ยว่าสูหน้ามาเตะใส่วะนี่เฮ้ยมาหลายแพ้เฮ้ยเฮ้ยหน้ามาอย่างว่าหน้ามีอย่างว่าสูซอยกันบ้างแม่ซอยกันบ้างแม่เฮ้ยน้ำอะไรน้ำป่าไหลหลากอ๋อไม่ใช่ครับท่อประปาระเบิดโอ้โหท่อประปาระเบิดทำไมน้ำเยอะขนาดนี้ล่ะโคราชเป็นเมืองใหญ่ท่อประปาก็เลยใหญ่ไงพอระเบิดน้ำก็เลยออกมาขนาดนี้นี่มาดูมุมนี้ครับจะได้เห็นว่าน้ำเนี่ยเยอะขนาดไหนนี่ครับโอ้โหตอนน้ำท่วมโคราชทั้งใหญ่ยังไม่ได้กลัวขนาดนี้เลยครับอันเนี้ยมาแบบฉุกละหุกกระทันหันกรมอุตุก็เตือนไม่ทันโอ้โหทำอะไรไม่ถูกเลยแต่ยืนมองกันอย่างเดียวเลยครับอ้าวโอ้โหโอ้ยร้านใครเจอเข้าไปอย่างนี้ก็เซ็งแล้วครับดูสิครับขายของอยู่ดีๆน้ำก็มาไล่ซะอย่างนั้นเอาดูดูโอ้ยข้าวของลอยเคว้งคว้างกลางน้ำยังกับอยู่ในแม่น้ำเลยอ่ะลอยเคว้งคว้างกลางน้ำอ่างว้างและเดียวดายเหน็ดเหนื่อยใจเหนื่อยกายทนเวียนว่ายลอยขอจำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงท่อประปาเก่าตรงนั้นเกิดแตกจนน้ำทะลักไปพุ่งออกจากท่อท่วมร้านค้าเละเทะไปหมดหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็มาซ่อมแซมให้กลับสู่สภาวะปกติเรียบร้อยครับไหนๆเก้าอี้ก็ลอยน้ำไปหมดแล้วลองเปลี่ยนเป็นร้านยืนกินดูไหมเผื่อได้ขอขอบคุณคุณสิริพันธ์หนูรอดจังหวัดนครราชสีมาเรื่องท่อประปาแตกน้ำท่วมพักอีกนิดหน่อยเดี๋ยวเข้ามาดูต่อครับ
รายการคดีเด็ดขอเชิญร่วมส่งโหวตคดีเด็ดโดนใจประจำสัปดาห์โดยส่งไปรษณียบัตรร่วมโหวตเรื่องเด็ดที่โดนใจท่านมากที่สุดพร้อมเหตุผลมาที่ตู้ปน2ปน2บึงทองหลางกรุงเทพ10242หรือทาง Facebook ติดตามกติกาการโหวตได้ที่ Facebook รายการคดีเด็ดพร้อมลุ้นรับของที่ระลึกในช่วงท้ายรายการช่วงที่5เรื่องนี้ไปดูการไล่ผึ้งที่ไล่เหมือนไม่ได้ไล่สวัสดีครับผมนายวรกรพัดทองนะครับเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาภัยอาวุโสสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ดฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบนะครับเราได้รับแจ้งเหตุให้ไปช่วยกำจัดรังผึ้งนะครับคุณดับเพลิงได้รับแจ้งให้มาช่วยจัดการรังผึ้งหลวงที่นี่ครับอุ้ยอันตรายนั่นมันต้องเซียนครับถึงจะปราบได้มาถึงลูกพี่ก็สั่งเลยมาไปเอากาบมะพร้าวมาอยู่เลยไปเออทำมาทำไมอะพี่เอ้ายังไงนี่มันพึ่งหลวงจะไล่พึ่งหลวงเนี่ยต้องเอากาบมะพร้าวมาจุดเยอะๆใต้หลังมันถึงจะไปโอ้ยวิธีพี่มันเอาไปแล้วเฮ้ยยังไงไอ้จุดกาบมะพร้าวเผาเนี่ยมันตั้งแต่สมัยโบราณแล้วสมัยไอ้กรุงศรีอยุธยายังไม่แตกนู่นสมัยนี้เขาใช้เครื่องทำควันเทียมแล้วนี่ฮะไล่พึ่งหลวงเจอเซียนเหนือเซียนเข้าให้แล้วใช้เครื่องทำควันเทียมเนี่ยจุดง่ายไม่ต้องไปเผาไม่แสบตาหายใจออกไม่ต้องไปรบกวนคนอื่นได้ดูได้ดินี่ๆเดี๋ยวนี้นะมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆก็ต้องใช้ไม่ต้องไปเสียเวลาจุดไฟเผากันมันจะได้เหรอไม่เป็นไรพี่หรอกเปิดปุ๊บฟันออกปั๊บพึ่งไปเฮ้ยหรือว่าจะได้วะเฮ้ยเอาเฮ้ยพึ่งออกมาเพียบเลยเฮ้ยติดหัวมาด้วยโอ้โหพี่ดีแล้วเพียบเลยตายแล้วแล้วสักพักลูกพี่ก็กลับมาได้สงสัยจะได้ผลว่ะเฮ้ยมันไปยังวะป่านนี้น่าจะไปแล้วพี่รถมันจะเป็นไรเปล่าอ่ะมันไม่น่าจะเป็นไรนะเครื่องทำควันจะได้ผลจริงก็ได้ป่านนี้อาจจะนั่งสบายๆไม่ต้องมีเขาได้ไปดูดีกว่าปะหรือว่าใช้ได้จริงๆนั่นเองเห็นมั้ยมันนั่งอยู่นี่มันนั่งสบายๆไม่ต้องวิ่งหนีเราเลยมันเจ๋งว่ะเฮ้ยเยี่ยมเลยว่ะเครื่องเองสุดยอดเลยเพื่อนเยี่ยมเลยไปที่โรงพยาบาลเลยแหละเอาว่ะโรงพยาบาลเฮ้ยครึ่งมันออกมาก็จริงมันออกมาล่อสะน่วมเลยเนี่ยไหนบอกฉีดแล้วมันไปไงวะมันไม่ไปสักตัวเลยอ่ะท่าทางเนี่ยจะกัดทุกตัวเลยไปโรงพยาบาลเลยพอทันสมัยใช้เครื่องทำควันเทียมนะครับที่ใช้สำหรับถ่ายน้ำหรือใช้สำหรับฝึกซ้อมอพยพหนีไฟนะครับแต่ไม่รู้ว่าเอาสูตรไหนมาสูตรนี้มันจะดีเหรอคนยังอยู่ได้เลยแล้วพึ่งมันจะหนีเหรอโอ้หัวหน้าเชื่อใจผมดิพังนะโอ้หัวหน้าไม่มีทางโดนหรอกผมทำมากี่ครั้งแล้วโดนพึ่งต่อยตอนนี้แพ้พึ่งต้องไปโรงพยาบาลนี่ก็โดนเต็มปากเต็มตาขาดบวมปิดไม่ใช่แค่นั่งสบายสบายนะเกือบได้ไปสบายสบายแล้วด้วยขอขอบคุณคุณวรนนท์พัดทองเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาวุโสเทศบาลนครปากเกร็ดเจ้าของเรื่องใช้ควันเทียมไล่ผึ้งเรื่องนี้ไปดูตามติดชีวิตลิงเมื่อลิงไม่ตายราวลิงตายอะไรไปดูที่สนใจลพบุรีครับที่ตึกสูงขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงเฮ้ยอะไรก่อตึกอยู่อะลิงลิงลิงไม่ต้องตกใจลิงเองเฮ้ยไปก่ออะไรอย่างนั้นเดี๋ยวก็ตกตึกตายหรอกไม่ต้องรอพวกเราเป็นขบวนการพยักร้ายหรือว่ามิชชั่นอิมพอสซิเบิลเฮ้ยเฟอร์เจอร์ไอ้ลิงแกดูทอมครูซมากไปแล้วเฮ้ยทอมครูซหรือจะสู้มังครูซอะไรของแกว่ามังครูซก็มังกี้ครูซลงมาอย่างนี้ไงจะกับขบวนการ Mission Impossible สลิงไม่ต้องใช้เอฟเฟคไม่ต้องมีรูดลงมาอย่างนี้สุดยอดพอเด็กในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงมีลิง2ตัวไต่ลงมาจากตึก
ไผ่เรียงตามกระลงมาเหมือนพวกหน่วยสวาทหน่วยปฏิบัติการพิเศษเลยเห็นลีลาการไต่ตึกแล้วเราบรรจุเป็นกองกำลังสำรองในหน่วยหนุมานเลยดีไหมขอขอบคุณคุณกฤตสนใจจังหวัดลพบุรีเรื่องลิงไต่ตึกข้างอีกนิดหน่อยนะครับมาดูเบรกสุดท้ายครับรายการคดีเด็ดขอเชิญร่วมส่งโหวตคดีเด็ดโดนใจประจำสัปดาห์โดยส่งไปรษณียบัตรร่วมโหวตเรื่องเด็ดที่โดนใจท่านมากที่สุดพร้อมเหตุผลมาที่ตู้ปน2ปนฝบึงทองหลางกรุงเทพ10242หรือทาง Facebook ติดตามกติกาการโหวตได้ที่ Facebook รายการคดีเด็ดพร้อมลุ้นรับของที่ระลึกในช่วงท้ายรายการช่วงสุดท้ายสนับสนุนโดยยาดมตราถ้วยทองเรื่องนี้ไปดูสามีที่อยากให้ภรรยาฉีดวัคซีนกับเหตุผลสุดอึ้งสวัสดีครับผมเภสัชกรไพศาลศศิษฐคุณชัยครับเภสัชกรชำนาญการพิเศษอยู่ศูนย์บริการสาธารณสุข34โพสีครับคนไข้นะครับเขาก็ไปรับวัคซีนต้านโควิดคุณสามีกำลังเร่งรัดผลักดันให้ภรรยาไปฉีดวัคซีนจนผิดสังเกตมันทำไมไปฟังครับนี่ฉันว่าเธอไปฉีดวัคซีนเลยนะวัคซีนน่ะดีไม่เอาอ่ะกลัวเดี๋ยวเป็นไข้เอ้าเป็นไข้ยังสิดีเอ้ยเป็นไข้ไม่ดีเฮ้ยเป็นไข้อ่ะดีเธอกำลังมีภูมิไงเหรออ๋อเจ๊คนนี้แกเป็นเมียจอมตามครับเรียกว่าตามแบบว่าผัวเบรกก็ชนเลยอ่ะเพราะว่าผัวเนี่ยเป็นจอมเจ้าชู้มีกิ๊กไว้หลายคนไปหากิ๊กไม่ได้เลยก็เลยยุเมียไปฉีดวัคซีนเผื่อว่าเมียจะเป็นไข้ไงจะได้ตามไม่ได้โอ้โหแผนอย่างนี้ก็มีเว้ยได้เรื่องไหมไปดูเป็นไข้จริงๆด้วยเนี่ยกินยาไปแล้วไข้ไม่เห็นจะเป็นไข้เลยได้ผลเออดีดียังไงอ่ะเอ้ยหรือว่าไม่ดีเอ้ยดียังไงดีเพราะเธอเนี่ยภูมิกำลังขึ้นนี่เธอหลับเลยนะผมพาเลยจ้ะหลับเลยจ้ะนอนนอนนอนนะดูแลอย่างดีเพราะเมียเป็นไข้หลับนะจ๊ะหลับนะจ๊ะหลับแล้วหรือยังเนี่ยหลับแล้วจ้ะหลับแล้วหลับแล้วก็วัคซีนสุดที่รักวัคซีนที่รอคอยสวรรค์รออยู่ข้างหน้ามันไปแล้วแล้วไม่ได้ไปธรรมดานะระลิกระลื่นระลิกระลีระเริงอยู่กับกิ๊กเลยด้วยนั่นไงพี่มาอยู่กับหนูหลายคืนแบบนี้ไม่กลัวเมียพี่ว่าหรอโธ่ป่านนี้นะเมียพี่มันโดนวัคซีนเล่นงานไข้ขึ้นลุกไม่ขึ้นแล้วใช่แต่ถ้าลุกขึ้นอย่างเงี้ยค่อยน่ากลัวเลยใช่กลัวเลยมาแล้วเธอมาได้ไงไข้ไม่ขึ้นหรอโอ้ยน่ากลัวไปไข้สองวันก็หายแล้วไอ้เนี่ยมาคุกอยู่ที่นี่กี่วันแล้วคะแผนหลอกเมียไปฉีดวัคซีนให้เป็นไข้แล้วก็ไปหาจิ๊กเนี่ยมันโอเคแต่ฉีดวัคซีนแล้วมันไม่ได้เป็นไข้ตลอดไปรู้หรือยังใช่ไหมพี่แม่แล้วไอ้บ้านคอยเนี่ยเขาเอิ้นว่าบักปึ๊ดเฮ้ยจะเป็นปึ๊ดขัดงอเฮ้ยหมาตายเอ้ยปึ๊ดบักปึ๊ดเป็นยังปึ๊ดยังซ้ำเห็นแต่ขี้เป็นกองมือจนได้ถ้วยทองมือจะยอมเขาก็กลับมาถึงบ้านเขาก็มีอาการอ่อนเพลียง่วงนอนเนี้ยไม่มีแรงก็นอนสามีเขาไม่เข้าบ้านเลยจัดการสามีทีเดียวแบบไม่ยอมกลับบ้านน้องชายเคยได้ยินไหมเมียน่ะแก่ง่ายแต่ตายยากจำไว้เลยนะขอขอบคุณคุณไพศาลศักดิ์ศรีสกุลชัยเภสัชกรชำนาญการพิเศษศูนย์บริการสาธารณสุข34โพสีเจ้าของเรื่องหนีเมียมาหากิ๊กเรื่องนี้ไปดูการล่องเรือชมธรรมชาติกับการเก็บภาพอย่างงามครับสวัสดีครับผมนายทรงศักดิ์เอี่ยมธาราชัยนะครับผมก็ได้ออกไปตกปลาขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงผู้ชายคนนี้กำลังดื่มด่ำกับธรรมชาติเหมือนอยู่ในทะเลสาบแถวสแกนดิเนเวียนใครจะมีความสุขเหมือนเราแต่งตัวเท่ๆชื่นชมบรรยากาศเข้าไปสู่อ้อมกอดของธรรมชาติอุ้ยเรื่องสะดุดต้นไม้นิดหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไรเล่าแตนต่อยแตนต่อยโอ้โหโอ้โหโดดไม่ไหวแล้ว
โอ้โหตายแล้วเกือบตายครับแตนมาเป็นฝูงเลยลุมต่อยต้องโดดน้ำหนีอ่ะมาดูอีกทีครับผู้ชายคนนี้กำลังดื่มด่ำกับอ้อมกอดของธรรมชาติแต่เรือเนี่ยดันไปชนกับต้นไม้ที่ไม่คิดว่าจะมีอะไรแต่ปรากฏว่ามีหลังแตนโอ้โหหมดครับหมดครับหมดโอ้ยโดนลุมทั้งหลังเลยครับพอชนเข้าแตนก็แตกมาต่อยครับโอ้ยทำไมคนอื่นเขาชื่นชมบรรยากาศแล้วถ่ายคลิปลงเท่ๆแต่ทำไมพอเราเนี่ยทำบ้างถึงเจออย่างนี้นึกอยากจะถามทำไมถึงต้องเป็นเราย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเองในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงเรือไหลไปชนตอนะครับโดนแตนต่อยผมเลยต้องสละเรือเลยครับการหนีลงน้ำก็ถือว่าถูกนะถูกต่อยนะขอขอบคุณคุณทรงศักดิ์เอี่ยมธาราชัยจังหวัดกาญจนบุรีเรื่องโดดเรือหนีแตนช่วงโหวตคดีเด็ดโดนใจกับแปรงสีฟันเด็กโคโดมกขอเชิญร่วมโหวตคดีเด็ดโดนใจประจำสัปดาห์โดยส่งปริศนียบัตรร่วมโหวตเรื่องเด็ดที่โดนใจท่านมากที่สุดพร้อมเหตุผลมาที่ตู้ปน2ปนฝบึงทองหลางกรุงเทพ10242หรือทาง Facebook ติดตามกติกาการโหวตได้ที่ Facebook รายการคดีเด็ดลุ้นรับของที่ระลึกจากทางรายการทุกสัปดาห์เรื่องที่1ใส่เฟือกผิดข้าง2ขโมยเป็นผู้หญิง3บันไดเดินได้4เพื่อนเหลือครึ่งเดียว5เปิดคอนเสิร์ตในบ้าน6จักรยานไฟฟ้าระเบิด7วาดรูปปืนปลอม8ให้โทรศัพท์วันเกิด9อาบน้ำเจองู10ปวดอุจจาระปุ๊บตำรวจมาปั๊บ11ร้องเต้นกับคนไข้12ท่อประปาแตกน้ำท่วม13ใช้ควันเทียมไล่ผึ้ง14ลิงไต่ตึก15หนีเมียมาหากิ๊ก16โดดเรือหนีแตนและเรื่องที่ได้รับการโหวตคดีเด็ดโดนใจกับแปรงสีฟันเด็กโคโดโมประจำวันเสาร์ที่27พฤศจิกายน2564คือเรื่องโกนหัวแก้ผมเสียเรื่องนี้ไปดูสาวน้อยกับของรักของหวงที่จำใจจากสวัสดีครับผมนายธีระลักษณ์ชัยนะครับอยู่จังหวัดพัทลุงต้องมาตัดผมที่ร้านนะครับขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงอ้าวหนูมาทำอะไรอ่ะอ๋อมาตัดผมแค่อ้าวตัดผมก็ปกตินี่ก็ตัดเลยเอาเดี๋ยวมาก็เฮ้ยตัดหัวเลยเฮ้ยนั่นมันทรงขุนช้างแล้วเป็นผู้หญิงแล้วมาผ่าอย่างนี้มันไม่ได้อ่าทำไมจะไม่ได้ล่ะคะหนูชอบเดี๋ยวมาก็ครับเฮ้ยเป็นขุนช้างหมดแล้วหมดครับโอ้ยอยู่เนาะพอดีโอ้โหยิ้มชอบใจตั้งหากมันอะไรเนี่ยก็หนูไปยืดผมมาแล้วมันก็เสียแก้เท่าไหร่ก็แก้ไม่ได้เสียตั้งแต่โคนยันปลายเลยค่ะช่างก็บอกว่าทางแก้มีทางเดียวนะคะคือโกนมันทิ้งไปซะเลยหนูก็เอาเลยล่ะค่ะแก้ปัญหานะมันต้องแก้กันที่ต้นตอโกนทิ้งมันให้หมดเลยงอกใหม่ออกมาจะได้สวยๆของเก่าที่มันแก้ไม่ได้นะก็เอามันทิ้งไปให้หมดโอ้โหหนูใจหนูมันได้จริงๆอันแน่นอนของเสียมันต้องทิ้งจะเก็บไว้ทำไมล่ะคะเดี๋ยวมันโกเร็วไม่รู้เร็ว
อยู่เนาะพอดีผู้หญิงบางคนนะตัดผมสั้นนี่น้ำตาร่วงเป็นปอบๆนี้เลยนะหนูไม่มีค่ายิ้มแฉ่งเบิกบานเดี๋ยวไม่ลงไปเลยขอไว้โอ้โหเฮ้ยหมดแล้วปวดหัวแล้วโอ้ยน้องสุดยอดมากหมดเกลี้ยงเลยดูเถอะโอ้ยหมดแล้วโอ้ยเกลี้ยงเลยแหมแต่พอโกนผมแล้วหนูนี่สวยขึ้นกว่าเดิมเลยนะเนี่ยจริงหรือเปล่าคะจริงๆเอาเทียบกันเลยก่อนตัดกับหลังตัดมาเนี่ยก่อนตัดเป็นไงเนี่ยหลังตัดว้าวสวยแหละแต่คงไม่มีผู้หญิงคนไหนกล้าทำอย่างน้องหรอกครับเนี่ยก็ใจเขาไม่เท่าหนูนี่ครับหนูใจถึงค่ะภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงน้องมายืดผมก็เลยขาดต้องก็โกนหัวล้านก็เป็นล้นหัวล้านเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดอะไรเสียก็ตัดทิ้งถ้าผมเสียก็ตัดผมทิ้งแต่ถ้าหัวเสียใช้วิธีนี้ไม่ได้นะไม่มีที่ให้ผมขึ้นเลยนะจะบอกให้ขอขอบคุณคุณธีระรักชัยจังหวัดพัทลุงเรื่องโกนหัวแก้ผมเสียและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีที่โหวตเรื่องและเหตุผลโดนใจวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกับรายการคดีเด็ดและผมพิสิทธิ์จิรติการคุณในใหม่เสาร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับไอ้ทำครูสหรือจะสู้มังครูสอะไรของแกว่ามังครูสก็มังกี้ครูดลงมาอย่างนี้ไงโดนลุมหลังเลยพอชนเข้าแตนก็แตกมาต่อยครับ